สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมหม่อมสองสิง์ในรายการคนคุยข่าวนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยกันเ,ก,เกี่ยวกับ สุเทพเทือกถุบันนะครับกลุ่มกปปศส3 9คนนะครับที่โดนก็หาขบฏนะครับบางคนก็รอดยะบฏก็ไปโดนก็หายุโยงปลูกปันนะครับนะครับก่อการร้ายนะครับสารตัดสินคดีพวกนี้ไปแล้วโอ้เองมานั่งผมก็แทบช็อคืานกันนะครับมานั่งฟังเพราะแต่ละคดีส่วนใหญ่นะครับบางทีสารตัดสินไปแล้วเคยมีคดีแบบ ของเรานี่มันเป็นซีิรรอนะครับเป็นกฎหมายแล,ล้วสอนหมายความว่ากฎหมายแล้วสอนนั่นคือเราะว่ามีสารตัดสินไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นคดีที่คล้ายกันเขาก็จะตัดสินเหมือนเดิมเนี่ยเขาเรียกมีดีกาแล้วนี้บางทีเนี่ยคดีเดียวกันแต่ตัดสินไม่เหมือนกันเห็นไหมครับความยุติธรรมมันก็เลยไม่มีจนเนี่ยเราเป็นเป็นวลีเด็ดของพวกคนสแสดงถ้าเป็นเสื้อเหลืองก็รอไปก่อนถ้าเป็นเสื้อแดงก็จับมันไปเข้าคุกติดคุกติดตาราง เพราะแสดงี่จะมีคนหลายมีชนชั้นล่างเยอะใช่ไหครับนี่ไงพวกนี้เราถึงบอกว่าการตัดสินนะกฎหมายเนี่ยบ้านเรามันต้องมีนิติธรรมนะนิติรัฐนิติธรรมนิติรัฐนิติธรรมมัน,ะน,น,มน,นมก็คือหมายความว่า,วาการที่ทําทุกคนต้องยึดถือกฎหมายเป็นหลักบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช้กฎหมายเราก็จะเจอเดี๋ยวดีบาประทว้วงเสร็จได้ดีบาต่อคือล้มใบล้มมันมาเนี่ยมันก็ต่างคนก็ต่างจะมีฝกักมีฝ่ายใช่ไหมครับทุกวันเนี้ ที่มีทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยเขาพกเกิดจะกลุ่มพวกนี้แหละครับทําให้ประชาชนเนี่ยครับทะเลาะบ่อแว้งกันจนจนเนี่ยรบกันมาเนต่อสู้กันเนี่ยผมเนี่ยอยู่ในวงการตั้งแต่ปีไหนนะสี 49, ่เก้านะครับหลักร้อยสิบเอ็ดจากคนที่ไปอบรมการเมืองเพราะเราก็ไปร่วมม็อบร่วมอะไรนะครับเนี่ยจนสุดท้ายก็ต้องแปลงกายในนั่นแหละซึมซาบเข้าไปร่วม ขบวนการไปเดินขบวนี่ยเขาไปช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมนะครับจนมีฉาย,ยาเป็นสองสิงเห็นไหมครับสุดท้ายผมก็ต้องมาเล่นทางการเมืองเพราะการเมืองเราเนี่ยมันมีข้อจํากัดการบรเล่นการเมืองเนี่ยวิธีการจะเข้าถึงการเมืองได้หนึ่งต้องเป็นสส,สเห็นไหมครับเราก็ต้องไปสมัครผู้แทนนะครับเพื่อเข้าไปต่อสู้กันในสภานะครับถึงเราบางคนบอกว่าทำไมบางเรื่องเนี่ยเพราะว่าสสเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชน แาที่เป็นสอส,อสอเป็นตัวแทนของประชาชนนี่ก็มีหน้าที่คือไปกันกองกฎหมายนะครับไปคอยแก้ไขกฎหมายแล้วก็ไปช่วงดูรัฐบาลไป็นคนฝ่ายบริหารไม่ทําเกินนี่ตรงนี้ครับนะเพื่อทางรัฐบาลจะได้มีประสิทธิภาพในการทํางาน,นคือการเฝ้าเฝ้าระวังนะการที่ทำให้รัฐบาลทําให้ดีนะและโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องการคุกคามต่างๆมันก็เริ่มจะน้อยลงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนเสื้อแดงอะไรเนี่ยหรือประชาชนธรรมดาเนี่ย จะโดนคุกคามจากผู้มีอำนาจของรัฐโดยใช้เครื่องมือให้ตำรวจบ้างให้สันติบาลบ้างไปหาที่บ้านบ้างไป,ไปนู่นไปนี่ใช่ไหมพราะคนมันเริ่มเฮ้ย hey, มันชักไม่เป็นธรรมด้วยกฎหมายใช่ไหมมันไม่พอมันเลิกปฏิบัติจว่าเออที่ไอ้นี่ที่นี่ทำไมไม่ไปทําไมนี่ไปแล้วไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับแหยันไป นะครับคนชาวบ้านเขาเห็นเฮ้ยดีเสือไปทําอะไรความผิดบ้านเราเนมันเป็นอย่างนี้เราต้องบอกว่าไอ้กฎหมายบางเรื่องเนี่ยมันควรจะต้องแก้ไขโดยการคุกคามเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยเพราะตำรวจเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทําอะไรเนี่ยถูกเสมอจะผิดยังก็ถูกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีกล้องไม่มีกล้องไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรพอมันไม่มีกล้องไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบทาอะไรก็ได้ตามอำเภอใจเดี๋ยวนี้พอตำรวจพบ วกนักประท้วงนักศึกษาพวกอะไรเริ่มไม่กลัวแล้วดื้อแพงพอดื้อแพงนะพอมาเอาตำรวจมาบ้านถ่ายไล์สดนะครับถ้าใครเจอปัญหาในคุณไล์สดเลยนะครับ่าตำรวจหรือใครมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาหาคุณที่บ้านคุณกดไล์สดเลยครับเปิดให้ประชาชนได้เห็นถ้ามีการไล์สดเนี่ยคนพวกนี้จะไม่กล้าทำอะไรจะบัญญัติเจนเราก็ไม่ได้ถ้าเขาจะถ้าเราผิดเขาต้องเอาหมายมานะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่กลัวมาผมไล์สดไว้ก่อน ไอ้เนอทอดทำร้ายเราไม่ได้เห็นไหมครับเกิดมาก็เห็นปุ๊บคนก็ <c oughs> ต้องเปิดดูเพราะภาพไล์สดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราเราสื่อเปิดทีวีให้คนดูทั่วประเทศเลยเห็นไหมครับเขาก็กลัวเพราะมันเป็นหลักฐานเห็นไหมครับถ้าคุณถ่ายรูปเนี่ยเขาอาจจะกล้องคุณไปลบอะไรได้แต่แต่เขาว่าไล์สดเนี่ยมันไปแล้วถ่ายทอดสดนะครับตำรวจกลัวมากที่สุดไม่ใช่ทุกวันนี้เห็นไหมตำรวจจราจร ตำรวจที่ชอบจับดักจับแอบซุ่มตามมุมทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมครับก็กลัวนะครับเฮ้ยอย่างนี้คนมันโดนบ้างตำรวจเนี่ยบางครั้งเนี่ยจับคนแบบไร้ความเป็นธรรมเอาประโยชน์ใส่ตัวจะเอาแต่เงินจะเอาแต่ประโยชน์เห็นไหมคนมันก็ดิน้นหลนมอมนี่ก็เป็นศึกษากฎหมายไอ้กฎหมายมาตานี้มันไหวย,ยังไงคดีบางคดีเนี่ยคุณเห็นไหมบางอย่างแค่ปรับที่เฉยอ่ะบางทีมันฆ่าเราตายเลยเห็นไหมตำรวจบางคนเนี่ยไม่เข้าใจ ถามว่าแล้วก็บอกว่าเราขัดขืนการจับกลุมเฮ้ยแค่ผ่าไฟแดงหรือแค่บางครั้งความผิดจราจรเนี่ยถึงขั้นตายเลยเหรอเห็นไหมเพราะตรงนี้ไงจะทําอะไรก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดไปก็กหาอะไรรัดเรื่องยัดมันหาความผิดเดินดูตามรถมันตรงไหนก็ได้ที่มันผิดเห็นไหมครับคุณเคยได้ยินสมัยก่อนไหมแหนบหย่อนรถเคยแหนบย่อนเฮ้ยมันไม่มีนี่เขาก็ยัดเยีดยดคือ,ค,อคือพยายามทําให้คนเราเนี่ย ถือว่าข้ามีอำนาจไงมีอำนาจของรัฐแต่เดี๋ยวนี้ครับตำรวจต้องกลัวประชาชนแล้วประชาชนมีอะไรเป็นเครื่องมือก็มีโทรศัพท์นี่แหละครับเตะปุ๊บก็กดฟับเลยอะีรและครับป้องกันตัวได้ใหญ่ขนาดไหนก็แพ้โทรศัพท์นะครับผมเห็นมาหลายคนแล้วโดนโทรศัพท์เสร็จทุกไลายนะครับนะเพราะมันจะเผลอลุงตู่ไาดั้งดูขึ้นมาทําไงเนี่ยคุณจะไปแก้ตัวได้ไงแก้ตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้กรณี ไม่ผมยังมันเรื่องสุเทพอยู่นะเรื่องผแอร์สุเทพทุสบันและพวกอีกสาสิบเก้าคนนะครับติดคุกเห็นไหมลุกคนคงจะเฮแต่ว่ามันน้อยอะโทษของเขาไม้น่าจะประหารชีวิตนะครับแล้วก็ตลอดชีพติดคุกแค่ร้อยมากเนี่ยเขาโดนเนี่ยเนี่ยเหมือนมันจะเป็นการต่อรองคดีอย่างก,กบฏว่าล้มล้างการปกครองเห็นไหมเขาให้เอาแค่ดีพอไว้เอาเป็นแค่แบบอะไรนะ ็นคดีเกี่ยวกับพวกอะไรนะครับไอเป็นพวกอั้งยี่ซ่องโจรหรืออะไรยเงี้ยหรือให้มันน้อยลงอะ่ะล้มล้างไอที่ไอที่กระบบที่มันหนักมันอาจกะหารชีวิตก็เป็นเป็นพวกยุยงปลุกปั่นนะครับอขอการร้ายหรือว่าอะไรยเงี้ยเล็กๆน้อยๆปิดถนนกระโดดน,น้อยหน่อยใช่หไหมฮะแต่ถ้าเกิดดีเป็นพวกกระบบที่หนักนะคระับทหารชีวิตหรือไม่ก็ตลอดชีวิตนะครับแต่นี้เขาอาจจะมีการต่อรองนะผมก็ไม่รู้นะ แค่เนี้ยห้าปีได้น้อยมากห้าปีเนี่ยแป๊บเดียวเข้าไปก็ไหวจะนัดด่นเดียวตอนนี้เขาก็กําลังอุทธรณ์กันนะศาลอุทธรณ์จะยืนเม่อของนี้มันไม่แน่ครับศาลตั้งต,ต้นบอกว่าโอ้ดโดนแน่มาถึงศาลดีกาเรื่องมันก็แล้วไปแล้วมาแล้วศาลก็อาจจะคดีนี้ก็อาจจะพลิกกลับก็ได้มันไม่แน่นเราไปเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ไม่ต้องคลศาลตัดสินหานชีวิตพอไปถึงดีกาปล่อยเฉยนะเขาบอกว่าไม่มีมูล เธนนี้เขาต้องไปหาพยานหลักฐานมาอย่าลืมนะพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันเข้าถึงหมดอะทั้งสารทั้งอะไรอ่ะรู้จักหมดพู้พาษาผวเป็นเพื่อนกันด้วยเพราะพวกนี้คนเราเนบางทีเรียนหนังสือจะสถาบัานเดียวกัเนเรียนจากคำศาสตร์จุฬาลามก็รู้จักกันหมดอะใช่ไหมมันก็เกิดความเกรงกลัวเป็นเพื่อนกันกันอ่ะโทษก็ษาบ้านจะดูกฎหมายะเออย่างไงเพราะกฎหมายในยบ้านเราเป็นกฎหมายดุลพินิจหรือที่ศาลจะตัดสินยังไงก็ได้ ใช่ไหมครับตามกรอบถ้าอยู่ในกรอบถ้าไม่อยู่ในกรอบทำไงได้มีนอกกรอบนี่เครียดหนักแต่บ้านเราก็เคยมีปฏิหารทางกฎหมายมาเยอะแยะนะครับเราไม่สามารถที่จะไปก้าวลุกผมเนี่ยเรียนกฎหมายผมเจอกับตัวผมเองเนี่ยบางทีเนี่ยไปฟอ้องคดีเลยชนะอะไรยังไม่สามารถไปเอาตังค์เอาเงินเขาได้เลยมันก็เฉยดื้อแพ่งเห็นไหมครับคนเป็นไกลัวเท่าไหร่ทีนี้เปกลัวกฎหมายคุณด,ดูเว็คดีของใครอ่ะดาราคนหนึ่งไง พี่ีกรอ่านข่าวคนโดนต้องหลายคดียังไม่เห็นกลัวเลย,ก,ยกลายเมื่อก่อนสมัยก่อนเฮ้ยเราโดนหมายมาทีผมจะดุ้งเลยว่าเฮ้ยเอาไงดีเชี่ยพันเดี๋ยวนี้เช่ยเลือกปกติใช่ไหมครับทนายก็ทําหน้าที่ไปเข้ไปถามทนายเอาว่ายงไงม,มีเรื่องอะไรก็ไปถามทนายเห็นไหมคนเรามันมีทางออกเยอะแยะอย่าง,ง,ง,งผมถ้ามีเรื่องล้วก็ไปถามพี่ถามใครลุงตู่ดูดิเขาว่าไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็อตอนนี้เราก็ไม่อยากจะได้นะครับแต่คดีนี้นะครับก็เป็นอย่างน้อยก็ ไปดูทาหอและเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าฝ่ายฝ่ายอาธรรมนะครับหรือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ว่าเขาเรียกปปสที่ไม่เคยโดนนะครับเพิ่งจะ,ะ,ะสารจะตัดสินนะครับแล้วโดนโดยเฉพาะเสือแดงนี้เสือแดงก็จะต้องสบายใจไล้แต่ว่าอาจจะขึ้นมาหน่อยนึงเลยนะกฎหมายบ้านเมืองเราเริ่มมีความยุติธรรมตาดช่างเริ่มไม่เอียงละเริ่มตรงก็โอเคเลยอย่างนี้เราก็ขอจะทําอะไร คิดแล้วคิดอีกนะครับไม่งั้นคนมันก็จะไม่กลัวกฎหมายเพราะว่าว่าเรานี่มันมีการนิรโทษกรรมได้การอภัยโทษได้เห็นไหมครับการเขาเพาะว่าถ้านักนักประท้วงทั้งหลายเนี่ยพวกแกนนำเนี่ยพอเขาถนานะเสร็จเขาก็เขาก็สเสวยสุขกันเลยไหมครับคุณดูเลยว่าพวกพมสอได้ดีได้ดีกันหมดเลยได้เป็นรัฐบนตรีได้เป็นไระตอนนี้ตอนนี้วสนามันหมดละถึงเวลาพอหมดก็ต้องออกจากรัฐบนตรีใช่นไหมครับ ช่วยไม่ได้แล้วดึงให้กันไม่ได้เพราะศาลนอกจากเขาจะดึงได้ต้องเลื่อนศาลศาลเขาไม่เลื่อนวมันที่ยี่สี่เขาก็ใส่ตอนนั้นคุณเห็นไหมบอกว่าเขาบอกว่าไงไหมโอ้ยอยังไงก็คือทุกยแก่คนแทบไปเชื่อเลยอะ่ะาะศาลจะตัดสินออกไปอย่างนี้เพราะว่ามันเคยมีคดีตัวอย่างมาหลายคดีศาลบอกว่าอันนี้โดนตามกฎหมายแต่ถึงเวลายกฟ้องอันนี้ติดคุกครับนะการนี้แต่ว่ามันยังไม่สาใจน้องปอง น้องปองยังรอดเลยนะครับอัญชลีทุกวันนี้เขาพูดอะไรผมฟังดูนะอัญชลีแกล่ะน,น้องปองของผมเนี่ยพูดอะไรโหคนนี่เชื่อ,อไรเลยเห็นไหมครับแต่ได้รับโทษกลับได้รับการรอลงอาญาเห็นไหมแล้วก็บอกว่าเป็นพวกกรณีเขาเรียกน,นะแบบว่าเป็นแค่ผู้ร่วมชุมนุมเห็นไหมมันเนี่ยรอดตายเขาถือว่าโชคดีของเขาเรื่องนี้เป็นถือว่ามันอยู่ที่ดูลอพินิจของศาลจะพิจารณา,านะครับ นายสุเทพก็คงจะระบาดช่วงเขาเรียกอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยคงจะคุยเรื่องนี้กันไม่รู้จบนะครับผมก็ในฐานะผมก็เคยเป็นผู้รักประชาธิปไตยก็เคยเป็นเสดงก็เคยโดนกลุ่มกนที้ทาร้ายทางด้านจิตใจเขาเรียกประทุษสลายทางด้านจิตใจนะครับบางท,บางทีบางทีไปปิดถนนบางทีคนแสดงก็โดนกระทืบบ้าง,งนะครับแล้วก็โดนยัดเยียดข้อหา เต็มไปหมดเลยนะทุกวันนี้นะครับผมก็อยากว่าในเมื่อทั้งสองฝ่ายโดนแล้วเอาให้ให้ถุเทพโดนสักปีสองปีก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยทำอะไรนะครับทําสัญญากันนะครับยกเลิกไม่เอาความกันหรือไม่ก็ต้องเป็นขะไรนะล้างมลทินทุกทุกฝ่ายก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นก็เดี๋ยวก็มีครับเพราะว่าทุกคนก็ได้รับโทษเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าการที่จะออกกฎหมายล้างมลทินหรือจะริบด้โทษกรรมจะต้องรับโทษก่อน ต้องมีโทษก่อนก็เคยบีติดคุกแก้ไปก่อคดีหรือว่าติดคุกมาแล้วอย่างเงี้ยถึงจะได้รับการล้างหรือกําลังติดคุกว่าระหว่างเนี้ยเออมีศาลตัดสินแล้วอย่างงี้ครับถึงจะได้รับโทษกรรมหรือว่าล้างมลทินได้ตอนนี้ก็เลิกแต่ว่ามันยังไม่ทั่วถึงก็ต้องรอให้จังหว่จะสิ้นสุดผมคิดว่าถ้าพอสิ้นสุดนะครับศาลดีต้นอุทธรดีกาพอถึงเวลานั้นผมก็คิดว่าน่าจะ อาจจะล้างมนทินเพื่อความปองดองก็ได้ใครจะไปรู้นะครับพวกบ้านเมืองเรานี่มันมีอภิญิิหารเยอะนะครับบางคนเนี่ยทำอะไรรอดไปหมดนะเราถึงบอกว่าเราต้องรักความยุติธรรมถ้าลุงตู่อยากจะอยู่เป็นนายกนานๆต้องเน้นความยุติธรรมความเสมอภาคนะครับความยุติธรรมความเสมอภาคเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยครับความสามัคคีไม่เกิดนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีความยุติธรรมความสามัคคีมันก็ไม่เกิดนะครับอย่างวันนี้อตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง นี่เราพูดถึงเรื่องของสุดเทพไปละเราก็จะมาคุยอย่างเรื่องไอ้เกี่ยวกับการดราม่าเรื่องวัคซีนวัคซีนใช่ครับที่บอกว่าจะมาวันที่ยี่สี่เนี่ยมาแล้วนะครับไม่มาไม่ได้น,ดดนี่เพราะทำไมนะครับเพราะแรงกดดันนะครับมีการแม้พอพกคุณยลึงนะวัคซีนเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาได้กันตั้งเยอะก่อนต้นปีที่แล้วก็มีนะครับบางประเทศเ็าใช้กันจนเพลินแล้วใช่ไหมใช้กันจนแบบ เราไม่ต้องกลัวโรคแล้วของเราเนี่ยยังไม่มีวัคซีนบอกไม่มีวัคซีนสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมเศรษฐกิจพังครับร้านค้าร้านรวงพังหมดเพราะว่าคนไม่ซื้อไม่มาเที่ยวไม่มาอะไรนะธุรกิจท่องเที่ยวสนามบินล้างเป็นป่าชา้าเพราะไม่รู้จะทําไงนะครับไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากกลัวติดโรคเห็นไ่มตอนทุกวันนี้กมบอกให้กูไม่กลัวแล้วเว้ยเรากลัวไม่ได้แล้วครับกลัวอดตายครับเนะี้ตอนนี้วัคซีนคนก็ไปกดก,ดกระหนำ่ำ อ่านรู้ทินเนี่ยเป็นอนุทินก็ดิ้นเดี๋ยวนี้เพราะคุณอย่าลืมนะข่าวเนี่ยสมัยนี้มันไลฟพรมแดนทีวีมันออกมาต่างประเทศเห็นไหมครับโอ้โหค้าเมนมาส่งแล้วลาวมาส่งแล้วประเทศไทยทําไมไม่ได้วะเห็นไหมเราก็เราก็เริ่มา,ามาันนะมันเริ่มมองเฮ้ยทำไมทําไมเราไม่ได้วัคซีนเห็นไหมก็เรามามองมองถึงด้านแบบทางด้านธุรกิจก็ได้ธุรกิจเนี่ยบางที่เี่ยคุณไปซื้อของเนี่ย ขาไม่ขายคุณแต่ถ้ามีคนไปบอกนะมีความทัมพันธ์ที่ดีขอซื้ออีกราคางด้ไหมเพราะตอนเนี้ยพอร,รู้วัคซีนเนี่ยนะครับมีประชาชนต้องการทั้งโลกมากราคาคุณไม่คิดเหรอครับมันอาจจะขึ้นขึ้นหรือไม่ขึ้นที่เราอาจจะได้ไม่ได้เนี่องาราคาเพราะที่รับมาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นบอกราคาเลยถูกไหมเขาบอกราคาว่าได้ซื้อมาราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเราอาจจะซื้อมาแพงก็ได้ใช่ไเพื่อเพื่อเอาหน้าไว้ก่อน ถ้าไม่งั้นลุงตู่แกดปลดแกออกจากรองนายกหรือรัฐมนตรีสารสุกแน่เลยใช่ไหมครับตอนนี้มาหน้าบานนะครับเดี๋ยวเรามาดูดราม่ากันหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดหน่อยนะครับจบดราม่ารองโคศกแจมปมนายกรัฐมนตรีถือขวดวัคซีนโควิดมือเปล่ายันเป็นแค่ขวดตัวอย่างอาดราม่าเห็นไหมไปยึดถือขวดโชเห็นไหม,ไไหมสมัยยุคยุคของทักษิณเนี่ยนดะงเตรทักษิณ อะไรครับกินไก่โชว์อะไรอะไรครับเดี๋ยวฉีดยาใช่ไหมผู้นาผู้นําต้องโชว์วิสัยทัศน์ตัวเองก่อนเห็นไหมครับนะบแล้วก็เฟซบุ๊กไตในใน a c e b o o k นะครับ Facebook ของไตสุรีไตสอนละกุลรองโฆษกประจำสมเนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีใช้มือเปล่าถือขวดวัคซีนโควิด19ยืนยันขวดวัคซีนังกาวเป็นเพียง ตัวอย่างนะครับไม่มีวัคซีนไม่มีจะขวดให้ดูนะครับหลังจากพลเอกประยุจันท์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรับวัคซีนโควิด1 9ของบริษัทชิโนแบ็รล็อตแรก2 0 0แสนโดสที่ขนส่งโดยสายการบินเที่ยวบิน TG 675นะครับเส้นทางปักกิ่งเทพเมื่อวานนี้นะครับก็ไปรับกันนะครับมีทั้งนายกอนุทิน,นะครับที่ผมเห็นในข่าวนะมีอุปทูตของจีนด้วยนะครับ ครับแล้วก็แล้วก็จะมีครับดรสาธุแล้วก็นายสาธิปิติปิตุเตชะและมนตรีช่วยสาธณาสุขนายแพทย์กีติภูมิวงวงจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการองค์การเพศสัจกรรมมิสเตอร์หยางหลังจีอุปทัตรักษาการแทนเอกาการราชทูตจกีนประจําประเทศไทยนะครับและคณะผู้บริหารของทุกหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีโดยในภาพพลเอกประยุทธ์นายกพร้อมคณะได้ใช้มือเปล่าถือขวดวัคซีน ให้โชว์ให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะครับพวกเขบินมันไปจากปักกิ่งประมาณหกโมงมาถึงบ้านเราก็วันสิบเอ็ดโมงนะครับก็เริ่มนะเกิดกระแสพอาจารย์ในโลกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ตามมาต่อมาเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะเฟซบุ๊กกวางไตสุรีนะครับหรือรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีได้ออกมาโพสต์ชี้แจงกรืนี้ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าโควดวัคซีนดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นไม่ใช่วัคซีนจริง พร้อมระบุข้อความว่าจากกรณีโซเชียลนี้เดียว,วิาพา์วิจารณ์ภาพนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือขวดวัคซีนถ่ายภาพต่อสื่อมวลชนภายหลังรับมอบวัคซีนจากสาธารณชาชนจีนที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเรีย,รยนว่าขวดวัคซีนากล่าวเป็นเพียงตัวอย่างนะครับไม่ใช่วัคซีนนะครับโดยภายหลังวัคซีนเดินทางถึงไทยได้มีการนําไปจัดเก็บณคังองค์การเพศัชกรรมนะครับอาคารสีเพชรบริษัท นะครับสีแพทย์บริษัท DKSH ประเทศไทยจำกัดอยู่ในโดมภูนที่เหมาะสมต่อการจัดเก็บดังนั้นวัคซีนที่นายกมนตรีและรัฐมนตรีอยู่ถืออยู่นั้นจึงเป็นเพียงตัวอย่างนะครับเพราะวัคซีนถ้าเกิดเอาไปโชว์แบบนี้มันอาจจะเสื่อมนะครับร้อนหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาไปให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ของจริงเนี่ยเขาเอาไปไว้แล้วที่คลังนะครับเ,เก็บไว้ที่คลังของบริษัทนะครับอาคารสีแพชรนะครับ d k s h นะครับอยู่แถวบางพีนะครับใกล้ๆบ้านผมเองนะครับนะดรดาม,มา่าเนะี่ย การที่ออออกมาโชว์ตอนนี้อนุทินก็นอนหลับฝันดีสครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าได้ได้อนนี้ก็รอต่อไปนี้ก็จะเป็นศึกการแบ่งปันการศึกเรียกศึกแย่งวัคซีนกันแล้วว่าใครจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มีคนที่เขากาลังมองว่าคนที่จะได้เข้าได้วัคซีนเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับพวกพื้นที่สีส้มสีส้มนี่คือพวกไหนนะครับสีส้มนี้ก็จะมีพวกสมุทรสาครนะครับ มหาชัยเี่ยครับผู้นี้ที่ที่ยังเป็นสีส้มซึ่งเป็นโรคระบาดอย่างไรเลยถ้าเราได้ไปฉีดก่อนนะครับถ้าเราฉีดกลุ่มนี้ก่อน,นมันมีวัคซีนแล้วมันก็จะไม่สามารถจะไปแพร่ให้กลุ่มอื่นนะครับแล้วก็จะมีวัคซีนที่อีกมาอีก,อก,อกบริษัทหนึ่งนะครับก็พลเอกประยุทธ์ก็จะฉีดนะครับวันนั้นเดี๋ยวเขาจะฉีดกันพร้อมกันแล้วมั้งพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประยุทธ์ก็จะฉีดส่วนของของอนุทินทก็จะฉีดนะของคนหนุ่มก็จะฉีดเท่าที่จะมีของเขาที่มันตั้งแต่ อายุ18-59ส่วนอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงก็จะฉีดของผลเดรปายุนี่ไม่จากัดอายุนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราได้มีวัคซีนแล้วแต่ว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเพียงเบอร์เรื่องเราจะฉีดกันได้เนี่ยมันยังไม่ครบนะครับมันต้องรอประมาณเดือนมีนาหรือเดือนไหนที่มันจะมาอีกเป็นล้านล้านรอสนะครับพูดง่า,งงายๆว่าว่าโรคโรคเนี้ยโควิด19จะจากจากโรคเราไปเนี่ยจากประเทศเราเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณปลายปีเนี้ย น่าจะหมดแล้วกลางปีนี้เนี่ยก็จะเริ่มหมดทัดฉีดได้หมดก็โลกเราก็จะเข้าสู่เหตุการณ์โนมอลนะครับปกตินะครับปีหน้าธุรกิจก็จะเริ่มเดินได้แล้วกบกลางปีนี้นะครับเพราะทําถ้า,ถ,าถ้าวัคซีนนี่ประสบความสำเร็จนะออกมาประชาชนมันก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวผมคิดว่าได้แตกลางปีเนี้ยเริ่มธุรกิจทุกอย่างก็จะเริ่มกลับมาเพียงให้อยากให้กำลังใจนะครับผู้ที่ทำประกอบธุรกิจเนี่ยอดทนอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ เรามีความหวังแล้วเมื่อก่อนนี้เราไม่มีความหวังเลยมันติดอย่างเดียวไม่มียารักษาเหมือนในหนังเลยนะครับในหนังต้องไปหายารักษานี่มาแล้วเราได้ยารักษาแต่เพียงว่าพวกเราจะฉีดเกินตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเพราะตอนนี้เราต้องให้กลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับพวกบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็พวกหมอหรือก็พวกอสอมอพวกอะไรเนี่ยต้องให้ก่อนนะครับพวกผู้นีสสัมผัสนะครับอย่างพวกผมนี่อย่างผมผมรอนะผมอ่าผมว่าจะได้ฉีดประมาณมีนาของผมนี่ก็กลุ่มเสี่ยง เขาเรียกอายุ60อัปเราก็ได้อยู่ในเกณฑ์นั้นเพราะผมอยู่ในเขตถีส้มเหมือนกันอยู่ในเขตสมุรปากการนะครับสมุรปากการก็ก็ยังไม่รู้ต้งองรอผมอาจจะได้ฉีดมามีนาเมษานะครับตอนนี้ก็ให้คนหนึืาทดลองไปก่อนนะครับก็ถือวเป็นการดีนะครับ,ถ,รนะรบถ้าคนเหนือทดลองแล้วไม่มีผลเราก็สบายเลยตอนนี้เฮ้ยอย่างวันนี้ผมก็ต้องไปฉีดเหมือนกันนะไปฉีดวัคซีนวัคซีนนี้วัคซีนอะไรเขาเรียกอะไรบัตรทยัก <c oughs> บัต thyac มีนึง กี่เข็มอะสามพี่ผมได้ฉีดไปแล้วแล้วผมดีผมไปเกิดอุบัติเหตุลม้มหมอก็าเลยฉีดไปเข็มวันนี้เข็มที่สองและเข็มที่สามนู่นนะครับสิงหาผมเว้นยาวลยใช่ไหม้านดถา้ถ้าฉีดได้ครบสามเข็มก็จะอยู่ได้ประมาณสิบปีนะครับโรคอัจยักย์ก็ไม่สามารถจะเข้ามานะนนี้ก็เหมือนกันถ้าได้ฉีดวัคซีนนะครับสองเข็มฝันไปเลยครับนันเหมือนโรคไข้หวัดนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้ามานั่นกับเราได้นะครับเราก็ไม่สามารถทีโควิดโควิดก็ไปเลอกเป็นตำนานไปในอนาคตคุณกฤษจาเื่องสมไหมว่าเรา ยุคก,ก่อนก่อนโลกหายที่ไดตายกันเป็นเบือเลยใช่ไหมที่ต้องหมายนอนยังไม่เจริญเท่าไหร่ก็จะมีมีแรงอะไรเงี้ยมากินเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนี้ตายกันกองกันเลยไนหะตอนนี้เรามีเราก็ถือว่าเราผ่านวิกฤตโลกแบบเนี้ยมาหลายโลกแล้วอันนี้มันเราก็สามารถที่จะปราบมันได้ถึงเราไม่มีวัคซีนอยู่ไปในอนาคตร่างกายเราก็ต้องปรับตัวได้คนไหนที่อ่อนแอก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับคนไหนที่แข็งแรงมันก็จะปรับตามธรรมชาติ กฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่นี้มันเนื้อเมื่อมีแล้วธุรกิจก็จะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกคนก็อาจจะเริ่มทํามาหากินนะคนที่ทํางานบริษัทบางคนนี่ก็โดนตัดเงินเดือนนะหลายหลายมองเห็นใจนะก็ลอยักหน่อยนะตอนนี้มาความหวังเรามาแล้วครับร้านดนตรีการบันเทิงเขาก็เริ่มผ่อนคลายแล้วใช่ไหมครับนะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะขับบาร์เดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องขับบาร์เหน่อยนะต่อเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับเรื่องเขาบีการ ประชุมกันเมื่อวันที่ย2บสองปลดล็อกแล้วปลดล็อกโดยเฉพาะพวกนักดื่มนักดิง้งความขายความเครียดบ้านเราเนี่ยมันนะถ้าเกิดเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยหรือทุกวัยเนี่ยบ้านเรามันก็นักนักนักดื่มนักเที่ยวแล้วพอตอนหลังมาเราไม่ได้ออกไปเที่ยวเพราะโดนจํากัดเพราะกลัวกวจะติดโรคโควิดตอนนี้ก็หงได่งิดใจว่าไอ้นักเที่ยวนักดื่มมันจะกล้าเพราะมันก็จะไปเฉพาะบางกลุ่มที่ไปกลัวตายที่มันเหงาอะอยากไปแต่ตอนนี้ก็จะมี ไปร้องเพลงได้แล้วนะครับแล้วก็ตามเทคผับเนี่ยนั่งดื่มสุราได้แต่ห้ามดิน้นห้ามเต้นห้ามออกอกย่างนี้ได้ออ,อได้นะมจะขยับตัวเลยได้แต่จะออกไปเต้นเป็นกลุ่มไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่าวัคซีนเรายัางยังได้ไม่ช่วถึงต้องรอปีหน้าครับถ้าจะเต้นอย่างนั้นให้มันเวียงกันให้มันใช่นไหมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูรยายละเอียดข่าวนะครับเมื่ออะไรครับกทมนะครับสายกทมนะครับ ก็ปลดล็อกร้านเหล้าต่อไีครับเมื่อตอนข่าวเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิบเ็ดโมงของวันพฤหัสที่ี่สิบห้านะครับสายเมื่อเฮกทมปลดล็อกนะครับปลดล็อกร้านเหล้าผับโอเกะลงนวดนะครับนะครับตนนัสดีนะครับย้ำนะครับร้านเหล้าผับโอเกะลงนวดลงนวดได้ไหมถึงอาบอบนวดฐานพวกพวกนวดแผนโบราณเลนนวดได้ละนะครับแต่ว่า ต้องมีมาตรการนะครับต้องมีการใส่หน้ากากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ห้มีการว่าโดนภูมิเหมือนเดิมนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังคือแค่ผ่อนปลนถ้าใครโดนคนนั้นก็ต้องปิดเป็นเรื่องธรรมดาก็อย่าถ้าคุณไม่อยากให้ร้านคุณปิดอย่าให้อยู่มีรายได้คุณก็ต้องรักษาความสะอาดนะครับคราวนี้มันอยู่ที่ว่าร้านคุณจะสะอาดไหมมีการเช็ด ถือว่อนคอ์เป็นงานวัดอุณหภูมินะครับจํากัดคนนั่งอย่างเงี้ยถ้าคุณทําตามที่รัฐหรือมัตราการเ้าออกมาให้รับรองร้านคุณก็จะมีคนมาเข้าแล้วก็จะแล้วก็จะไม่ปิดคุณก็จะไม่เสียโอกาสตอนนี้เราเราถือโอกาสเป็นนิวโนมเราเปลี่ยนแปลงร้านที่เป็นสกปปกไม่ตะอ่านนะครับเช็ดถูนะผมไปทานอาหารมีร้านหนึ่งเป็นร้านแถวสมุทรปราการนะบางพีนะครับเพา่อ่ะร้านลมโชยเป็ดย่าเป็ดนะครับเขาเเป็นเรื่องชื่อมาแล้วอร่อยไปในร้านเนี่ยเขาวัดอุณหภูมิ นะครับเช็ดอย่างเดียวผมเห็นโอ้โหสะอาดพอพอคนลุกเช็ดปั๊บเช็ดปั๊บเช็ดปั๊บเออเห็นปะอย่างนี้ครับสารสุขไม่มายุ่งกับคุณแล้วครับเพราะสะอา,าดกระดาษนี้โลกอยู่ฮ้าโหนดีก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วครับถ้าปิดอากาคือเขากันไม่หมดเลยนะครับถ้าถุงมืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาป้องกันให้ดีนะครับนะครับเดี๋ยวเราม,มาต่อเลยนะครับอะไรขาสอบชชี้ว่า ชี้สอชชี้มีวัคซีนแอปเร่งผ่อนคลายมาตรก,การได้นะครับผือรอมรัฐมนตรีท่องเที่ยวชงเปิดแอเรียควอลันชีนนะครับเอาแล้วมาเริ่มท่องเที่ยวเริ่มจะส่งให้คนเข้ามานะครับโคตกเพื่อไทยเนบรัฐบาลจัดอีเวนต์รับวัคซีนร็อนแรกเอาแล้วเอาแล้วาสามจุดหนึ่งแสนล้านโดสแค่กลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์ก็ไม่ทัวถึงแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วมันเริ่มมีศึกใหญ่ แพงจริงบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะครับทุกประเทศไอ้นี่จะได้ก่อนไหมนะไอคนเรามันจนว่าไม่ต้องคิดถึงอย่างผมนี่ไม่ต้องพูดถึงมันรอยกว่าเขาจะเรียกดีวกว่านะครับแล้วก็จุลินนะครับงัดกฎหมายขู่ร้านค้าขี้ช่อช่วยขึ้นราคาแพงเกินจริงนี่ครับตรงนี้เนี่ยรัฐบาลนะครับมีเครื่อไหมเครื่องมือมีไรครับก็อตอนนี้ก็กมีพาณิชย์จังหวัดพาณิชย์ทั่วจังหวัดเลยนะครับแล้วกรุงเทพเนี่ยส่งออกไปจัดเลยครับ ร้านไหนคิดราคาเกินจริงเอาสักสีเป็นตัวอย่างไม่ใช่ปรับนะครับปิดไปเลยก็ยิ่งดีคนเราตอนนี้บ้านเรานี่กําลังแบบสาหัสนะครับคนก็จนนะครับไม่มีเงินขนาดดูได้เจ็ดพันนะมาตายอะไรนะครับสามสิบสามเนี่ยครับยังยังต้องนั่นเลยไหมมันมันทําให้ความสุขของคนเราเนี่ยแล้วมัน,นมเจอพวกนี้ขึ้นลาคากเอาแล้วเอาเ,อเปรียบเพิอีกตอนเนี้ยคนเขายิ่งไม่ค่อยมีเงินบางคนก็ฆ่าตัวตายใช่ไหมได้สิทธิ์บ้างบางคนใช่นไหม เราถึงบอกเลยว่าเราจะต้องช่วยกันนะครับร้านค้าไหนที่ขายแพงแจ้งรัฐบาลเลยหรือไม่ก็แจ้งไปที่คณะจังหวัดเนื่อที่ดูแลสินค้าอยู่แล้วนะครับหรือส่งไปให้ลุงตู่เลยลุงตู่ก็จะมีหน่วยร้องทุกข์อ่ะใช่ไหมครับหมือนทุนนี้ก็ทํางานบ้างครับไม่ใช่มีไว้เฉยๆต้องมีแล้วต้องทํางานได้เอาเป็นตัวอย่างนะคนเราเนี่ยบางครั้งหนึ่งจะมีใหญ่โตไปทางไหนถ้าทําอย่างเงี้ยเอาเปรียบประชาชนประชาชนก็กําลังอดย้ายนี่ก็ถือโอกาสข,ขึ้นเงิน ไม่ถูกต้องนะครับไม่เห็นด้วยต้องจัดการเลยครับนะครับแล้วก็มหอการค้าชี้พิษโควิดทุบเศรษฐกิจหยุดยาวมาค้าเหลือ2.3พันล้านต่ำสุด6ปีนะครับช้อปปิ้งนำร่องเปิดช่องเจ้าของนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้นะอันนี้มันน่าจะเป็นสายเฮนะ้นผมยังไม่ได้คุยเฉพาะลักษณะชงขึ้นมาเฉยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องวัคซีนหน่อยครับวัคซีน วัคซีนวัคซีนนะครับเลขาส่อพชอนะครับที่มีวัคซีนแอปเร่งผ่อนคลายมาตรการได้เผยว่าชงเปิดนะครับเปิดแอร์เรียกควอลันทีนะครับเมื่อวันที่1ิเมื่อเวลา12.45นวันที่24่ี่ที่จำเนียรัฐบาลพลพลเอกน,นัทพลนาคพันนิตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวถึงการประชุมศูนย์บริหารสถานสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือส,ออสอบคชุดเล็กว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้พี่นามาตรการผ่อนคลายหลังจากประเทศต่ตางๆในโลกได้มีการฉีดวัคซีนโควิด19แล้วและประเทศไทยได้รับวัคซีนมาแล้วปัจจุบันข้อเสนอที่เข้ามานะคือพิจาณานักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องการเดินทางมาประเทศไทยยังมีกีฬาที่เสนออยากให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันนะครับ ซึ่งมีรายละเอียดพิจารณามากแต่ต้องคำนึงถึงประชาชนในบ้านเราได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือยังและปึงพื้นที่ที่เห็นควรว่าต้องฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมพร้อมรับในจังหวัดที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนักท่องเที่ยวนักลงทุนนักกีฬาและในการประชุมวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณานะครับนะผู้ตข่าวนะและพูดว่าผู้อข่าวถามว่าถ้าไม่ก,กักตัวจะมีมาตรการดูแลกลุ่มที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศอย่างไร คนเองนะทุกการว่ายังไม่ถึงกับไม่ต้องกักตัวต้องดูความพร้อมของคนนะครับเข้ามาและในในประเทศแั้นคนนี้เข้ามาจะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังเป็นพระของเชื่อได้ทั้งนี้แนวทางผ่อนคลายที่เตรียมไว้ยกตัวอย่างเช่นผ่อนคลายในระหว่างที่มีการกัก,กตัวที่เกิดขึ้นจังหวัดภูเก็ตในลักษณะใกล้เคียงกับวิลล่าควอลทีนทางกระทรวงการท่อง่ยวเล็กๆได้เสนอแอเรียควอลทีนคือการก,ากักตัวเฉพาะพื้นที่ จะคลายเอ่อจะคลายกับแบบแรกแต่ผ่อนคลายมากกว่าทั้งผ่อนคลายในเรื่องความเข้มข้นของ,ของการก,ากักตัวและจํานวนวันเมื่อมีเมื่อเรามีวัคซีนและแอปพลิเคชันต่างๆเป็นเครื่องมือแล้วคิดว่าจะผ่อนคลายลงไปได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเรามีวัคซีนแล้วนะแล้วเราจะต้องแบบไม่ต้องก,กักตัวเป็นยังก,กักตัวเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้บ้านมันยังฉีดวัคซีนกันยังไม่ทั่วนะครับต้องรอสักปีหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ท่องเที่ยวเราก็ย่าแย่นะครับคนก็ไม่มาถึงคุณจะ ให้เขามาเขาไปอยากมายิ่งบอกมีการกักตัวเนี่ยเหมือนเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยผมต้องไปโดนกักทึ่นีสิบสี่วันไม่ไปเดือยกินเราต้องทรมานกินใช่ไหมก็ต้องจนกว่าจะเข้าระบบบ้านเราก็ไปกักเขาก็าไปกักและเหตุการณ์ปกติวัคซีนเขาว่าโรคโควิดติดสิบเก้านะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วโรคลืมไปแล้วอย่างนี้เราถึงจะไปเที่ยวเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็ต้องทําตามระบบก่อนนะครับเพราะว่าเราโดนมาเนี่ยรอบที่สอง อย่าให้มันมีรอยพิสามีเพราะว่าถ้ามีถ้ามีวัคซีนแล้วมีรอยพิสามีก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องราคาแพงนะครับจุลิน,นง,งัดกฎหมายขู่ร้านค้าเมื่อกี้ที่เราโปรยข่าวไปนะครับนายจุลินลักษณาวิสิท์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการของรัฐถวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าว่าได้สั่งการปรลัดกระทรวงพาณิชย์ให้พาณิชย์ทุกจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจตาเห็นไหมเม่อวาามีพนิษย์จังหวัดสินค้าโดยเข้มงวดอย่าให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและดำเนินการโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะการฉวยโอกาสขึ้นราคาในโครงการของรัฐบาลปัจจุบันและให้ทำการประชันัมพันธ์แต่แต่ละบ้นที่ให้ประชาชนรับทราบด้วยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังดําเนินการดูแลเรื่องนี้หลังมีข่าวเรื่องร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน และให้พอดีกลุมการค้าภายในมอบหมายเจ้าที่ออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมในโครงการรัดอมได้ประสานกับประสานสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดส่งเจ้าที่ออกตรวจสอบซึ่งรองนายกและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์สั่งการเน้นให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้านี่ครับต้องปิดป้ายเลยนะครับแล้วก็ให้ชัดเจนและห้ามชวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือจําหน่ายสินค้าราคาสูงผมควรด้วยเด็ดขาดทั้งนี้หากพบ หลักฐานว่าร้านค้าได้จําหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรให้ดําเนินการทางกฎหมายอย่างเข่งคัดต่อตามพบรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโดยมาตาย9ก้ามีโทษจำคุกไม่เกินเจปีแต่ไม่เห็นมีใครกลัวเลยขนดาดไนนะนะครับนี่ค่าที่ปิดจะปิดจ,ดจมูกสมไมนะั่นเนี่ยขึ้นราคากันโกงราคากันนะปรับไปเกิน1.4ึดสีครับติดคุกเปีนะครับแล้วก็ปรับไปเกิน1 1 4ึ่งแี่มบาทหรือทั้งจำทั้งปัดและกรณีไม่ปิดป้ายแตแดงราคาจังไหนมีโทษปรับไม่เกิน1,000งหมผมก็อยากให้ตอนนี้นะครับอสอมอเขาดําเนินการกันแล้วอยากเจอเห็นผลงานของกระทรวงพาณิชย์นะอันนีน้จังหวัดเอาคนออกไปนั่งเฝ้าเลยครับไปดูรับรองคุณก็จะได้ผลงารนะหรือไม่คุณก็ต้องมีประชาชนให้เขาแจ้งบ่อแสแล้คุณต้องไปแล้วต้องเล่นจริงจังจังระตับแล้วคุณต้อง นำมาเผยแพร่ให้สังคมได้เห็นว่าร้านตรงนี้ตรงนี้คนก็จะกลัวใช่กฎหมายเอาจริงเอาจังเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนนะครับออกจากร้านแล้วให้ออกจากโครงการรงฟ้าของส่วนพันธิทันทีนะครับอันนี้นายแรงโดยกรมเง,งินค่าภายในสำนักงานพัน์ีจังหวัดในพื้นที่สามารถเพิกถอนสิทธิ์และแจกกรมบัญชีกลางพิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC ED ED คือเครื่องที่มนสแกนอะไรเนียครับหรือยกเลิกให้ใช้แอปพลิเคชันจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการห่งรัาดได้อีกต่อไปนี่ครับต้องเอามันจริงจงจังๆไอ้คนพวกนี้ไอ้คนที่เอาเปรียบสังคมเนี่ยเงินเขาก็ได้มันน้อยอยู่แล้วคุณก็ยังขึ้นราคาพอเวลาคุณไม่ได้ขายคุณก็โวยวายเห็นไหมเจ๊งพอคุณเขาให้โอกาสคุณก็ช่วยคุณคนละครึ่งคุณก็ได้ครึ่งรัฐก็ได้ครึ่งหนึ่งเขามาซื้อของร้านคุณนั้นถือโอกาสบวกแป้งสามเท่าเลยอย่างนี้มันน่าเกลียดนะครับนะรัฐให้หนึ่งร้านคุณไม่มีคนมาซื้ออยู่แล้ว ข <S an> าช่วยคุณครึ่งหนึ่งคุณคุณก็ได้เต็มเต็มแต่ดันคุณกลัวจะขาดทุน <S <S บวกแม่งเข้าไปอีกรี่ครับคุณฮะพี่น้องประชาชนนะครท่านผู้ชมถ้าเจอนะแจ้งไปพนิชฐ์จังหวัดให้มาจัดการนะครับแล้วเอาประประานหน่อยทุกจังหวัดจะได้เขตเพวอยเรื่องีคนก็ลําบากนะเรื่องโควิดตกงานก็นต,ต,ตกอยู่แล้วเงินก็แทบจะแทบหมูแย่งกันนี่ไหมบางคนเนี่ยดูลิเก้หูคอตายเลยไม่ได้เข้าโครงการโดนเหมือนกันนะครับ ระหว่างนี้ระหว่างนี้หากประชาชนที่พบเห็นเนี่ยเขาบอกเลยพบเห็นร้านค้าชวยโอกาสปรัประคาหรือไม่เปิดไม่ปิดป้ายแสดงสามารถนะครับแจ้งได้ที่สายด่ดวนกวมการค้าภายในนะครับเดี๋ยวจาเบอร์เลยนะครับหนึ่งห้าหกเก้าหรือแจ้งที่สํงงานักงานาณินี้จังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วนนี้ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบทันทีหนึ่งห้าหกเก้าลองดูด้วยครับว่าหน่วยงานเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเหมือนสายนาสุกไหม หาสุตเขามีอสมอนะครับเครื่องคอยตรวจตาสานี้คุณลองดูนะครับตำรวจพาณิชย์จะลองนี่จะเล่นได้ไหมนะครับไอ้พวกชอบเผื่อโอกาสขึ้นราคานี่นะครับเอาละผลงานของจุลินนะถ้าทํำสาเร็จนะราคาต้องเป็นราคากลางราคาที่ตลาดที่ควบคุมนะครับไม่จะขายบวกและบวกอีกนะครับนะครับมาเรามาดูเรื่องมอหกการค้าชี้พิษโควิดนะครับ <S <S ทุบเศรษฐกิจหยุดยาวมาคะเหลือ2 3,000ล,ล้านต่ําสุดรอบ6ปีนะครับน,นายธนวัตรพลวิชัยอดธิบดีตกรบมการบริัทมหาลัยหอ,อการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเศร,รษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยภายหลังการประเมินทัศนคต,าาติพฤติกรรมและการใช้จ่ายช่วงวันมาคะว่าจากการสํารวจประชาชนทั่วประเทศจํานวน1,215 1, ตัวอย่างสํารวจตั้งแต่วันที่10-16กุมภา 2564พบว่าในปีนี้กลุ่มตัวอย่างจะเดินทางไปทำบุญไหว้พระในวันมาฆบูชา40%ไม่ไป37.3%ไม่แน่ใจ22.7%ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่ไม่ไปส่วนใหญ่มาจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดแน่นอนครับไปวัดไปวัดก็ต้องไปเจอคนขนยิ่งแอร์อัดนะครับผมยังยังไม่ได้ไปวัดเลยเนี่ยว่าจะไปอาบน้ำมนต์ไปนั่นแหะไปสะดอกเคาะพระดวงตั้งแต่ต้นปีมาก็ไม่คอยดีใช่ไหมเนี่ย ไม่กล้าไปไปก็กลัวคนพวกคนทุกทุกวัดเนี่ยเมื่อก่อนนี่ควจะไปเต็มเลยต่างหนก็ต่างจะไปไหว้พระขอพรเจอเข้าไปก็ก็ธรรมดานะครับก็ต้องรอวัดก็เขาบอกแล้วก็ต้องใส่หน้ากากถ้าจะไปจำเป็นก็ต้องใส่หน้ากากก่อนไปนะครับแล้วก็นายธรรมวยังกล่าวว่าสาหรับมูลค่าเงินสะสมวันมาฆะในปีหกสี่เดยนะครับคาดว่าจะมีเงินสะพัดสองพันสารอยหกสบสี่ล้านหรือลดลงติดลบหกจดสามแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียว ช่วงเดียวกัน6ปีก่อนที่มีเงินทุพัดน์ประมาณ2 6 0 6 6 2 0 0ล้านนะครับถือว่ามีเงินทุพัด์ต่ำสุดในรอบ6ปีหรือตั้งแต่ปี2558เนื่องจากการใช้ใจ่ายยังติดลบทุกรายการอาทิการทําบุญและการเดินท่องเที่ยวเป็นต้นซึ่งได้ซึ่งโดยรวมประชาชนมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ1,311บาทต่อคนเท่านั้นเห็นไหมยังน้อยแม้ในวันมาค่าบูชาในครั้งนี้จะได้อยู่ยาถึง3วันประชาชนก็ยังมีความกังวลกับโควิด19อยู่ ส่งผลให้เงินสะพัดอ่านไม่มากเท่าที่ควรแต่เศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัวและเติบโตดีกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเพราะในครั้งนี้ยังมีประชาชนออกมาใช้จ่ายอาทิซื้อสังฆทานทำบุญเวียนเทียนและทำทานกันมากขึ้นส่งให้ส่งผลให้กำลังซื้อในวันมาครบุชาไม่ได้ไม่ได้สาหัสมากนะครับเห็นไหมแม้ครั้งวาเลนไทน์ต้องซื้อดอกไม้เงียบเงียบเขาคนไม่รู้ก็ส่งทางอะไรนะครับทางแอปใช่ไหมอันนี้ก็ เข้าไปทําบุญนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับคนที่เพราะเราเริ่มอยู่3วันนี้ก็รัฐบาลเขาก็ช่วยนะเขาอยาให้ไปใช้เงินให้เพื่อถ้าเงินเรามีการใช้เงินก็เศรษฐกิจก็จะเดินนะครับมีแม่ค้าเ็าจะขายของได้เงินมันก็จะออกมาให้ใช้จ่ายให้กับคนในประเทศนะครับแม้กระทั่งเห็นไหมที่เขาช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรไหมครับที่เขาช่วยเหลือไอ้เงินคนละครึ่งอ่ะโครงการชัยชนะนะครับเราต้องชนะเห็นไหมเขาช่วยเราครับเพราะว่าร้านค้ามันก็ไม่มีตัง เขาลัตตาบาก็เอางี้ล่าเดี๋ยวช่วยคนละครึ่งให้คนมาซื้อเห็นไหมนโยบายนี้ก็ถือว่าดีแต่แล้วก็ต้องแย่งกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมีก่อนจะจากไปเรามีสักเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเอาเอาอีกสักเรื่องหนึ่งเลอประมาณห้าหาทีนะครับน้าเดี๋ยวเอาอะไรดีเอ่ยอผมกำลังหาเคสอีกเคสหนึ่งรับหลักการดีกว่านะครับเรื่อง มีเคดึงนะครับรัฐภานะครับรับหลักการล่างพรบรตำรวจนะครับตั้งตั้งกรรมธิการนะครับ4ี่สิบ้าคนด้านภูมิใจไทยไม่ส่งคนร่วมสังฆกรรมนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรกันก็ไม่ทราบนะครับวอกเอาไปเลยที่รัฐภาในการ,ป,ารประชุมร่วมรัฐภามีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมวาระพิจารณาพรบ,รบรตำรวจแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีผู้เสนอโดยการพิจารณาต่อจาก การประชุมล่างสภาครั้งที่ผ่านมาทั้งที่มีสมาชิกจะพิปายแสดงความเห็นและข้อเสนออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการปฏิวัติที่ขอ่วยตำรวจที่ใช้หน้าที่และอำนาจรีดไถประชาชนจนตั้งฉาย,ยาให้เป็นโจรในเครื่องแบบฟังดูแล้วเนี่ยทุกวันนี้เป็นตำรวจก็ต้องระวังนะครูบอกว่าโจรในเครื่องแบบนะหรือโก๋หลวงอะ รวมทั้งกรณีการได้สิทธิพิเศษต่อการได้รับยศหรือตําแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมทั้งเสนอให้กรรมธิการแต่งตั้งจารนานะปัญหาเพื่อปรับปรุงบทบัญญัติไว้ให้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะปัญหาสวยตํารวจที่ทําให้เกิดปัญหามากที่สุดด้านในวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตีชี้แจงว่าล่างตําตรวจเนี่ยเป็นกฎหมายเพื่อวางระบบแต่การว่าเระบบจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคนหรือตํารวจ2.1แสนล้านคนตํารวจที่มีดี ตำรวจมีทั้งคนดีและคนเลวแต่การ,รบรรทุที่กําหนดไว้ดีแล้วมีสมาชิกรัฐสภาสอบถามว่าหากทํากฎหมายแล้วสวยจะหมดไปไหมตั๋วจะหมดไปไหมตํารวจดีประชาชนนอนหลับหรือไม่นะครับตนมองว่าหากทําระบบให้ดีขึ้นต่อไปคือการเขี้ยวเข็นคนให้เข้าสู่ระบบและอาศัยการติดตามหลักการปรับปรุงตํารวจปรับปรุงอย่าไม่ถูกมัดนะครับนี่ครับเรื่องแบบนี้นะครับก็ถึงบอกเลยครับว่าเรื่องสวยเรื่องเข้าไปจับกลุ่มคนเนี่ย โดยพลรักการเนี่ยหรือใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับเรื่องแบบนี้ต้องแก้ครับและอีกอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงาน,นผมเห็นใจนะตำรวจบางคนได้ทางานแทบตายทํางานไม่ไม่ได้ตังค์เงินโดนหัวหน้าเล่นงานแล้วก็อะไรนะครับเคลื่อนเลื่อนขั้นก็ไม่ได้อย่างผมเคยรับราชการอยู่ความดีไม่เคยปรากฏความชั่วพอมีเอาไปขั้นหนึ่งสองขั้นไม่เคยเห็นหนะครับ ขาถึงบอกว่าคนไหนที่ลิ้นดีเลียเก่งนะครับประกอบเจ้านายคนนั้นเจริญนี่ครับระบผพระราชการไทยเราต้องแก้ไขเราโดยเพราะตำรวจเนี่ยประชาชนรักมากรักมากที่สุดนะครับเพราะอะไรนะครับพอมีเรื่องเห็นไหมหาว่าไม่รู้จะบอกเลยรไอโ้โหโจรในเครื่องแบบกานท้งาน,นเราต้องแก้ภาพลักษณ์ให้คนรักตำรวจเห็นตำรวจเออทุกวันนี้มีตำรวจแล้วอุ่นใจทุกวันนี้ไปหาตำรวจนี้ไม่ดีโดนก็หาอีกจะไปแจ้งความจับเขาถูกถูกเขาจับอีก นะครับแล้วตารวจก็ควรจะต้องทํางานคนนี้ไปรับแจ้งความเนี่ยบางทีไปไปแจ้งความอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะรับนะครับคดีความกาปล่อยยืดอเยื้อยาวนานอย่างเงี้ยต้องมีบทลงโทษนะครับคดีหมิ่นประมาทคดีอะไรอย่างไปติดต่อเนี่ยตำรวจเนี่ยมันเหมือนเทวดาบางคนผูกเป็นเทวดาก็มีนะครับวันนี้ผเรื่องคุยเรื่องตํารวจเนี่ยผมเยอะผมก็โดนมาเยอะนะครับแต่ผมได้มีโอกาสได้ไ่าได้ระพูดได้ฟังและเคยมี มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะแบบแฟนขับผมเนี่ยมปลูกเป็นตำรวจเนี่ยเป็นป้าบ้านเย็นช่วยตำรวจเบาๆหน่อยตำรวจดีก็มีแต่ผมพูดถึงแต่ตำรวจดีนะครับตำรวจที่ไม่ดีผมก็ไม่สนับสนุนตำรวจดีๆมีเยอะเนะยบางอย่างเนี่ยลารมันรวยบางทีจับกันเพื่อจะาผลประโยชน์นะครับเลิกกันนะครับอันไหนที่มันแล้วตอนเนี้ระบ,บบบ้านเราเนี่ยมันมีกล้องมีอะไรคุณลําบากนะครับก็ต้องว่าไปตามกฎหมายบางคนก็ไม่ได้ผิดอันไหนก็อันไหนที่ช่วยเขาได้ก็ช่วยกันไป ไม่ใช่ช่วยเขาไปติดต่อที่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับกลางคดีนะครับตรงนี้นี่เยอะของตํารวจเนี่ยถ้าให้ผมไปเป็นสมาชิกการด้วยผมก็ได้ชําแหลได้เยอะเหมือนกันนะว่าจะแก้ยังไงยังไงนะครับเพราะเราเราโดนตํารวจที่ชอาบอกว่าบางครั้งเนี่ยอุ้ยไม่ได้นะครับกฎหมายมันยอมความกันไม่ได้มันมันจริงบางอย่างเนี่ยกฎหมายยาไม่สามารถยอมความได้ผมเห็นหลุดไปทุกคนเลยนะครับความหมายเขาว่ารอลงอาญาหรือความหมายที่คดีอาญายอมความนะ มันต้องผ่านกระบวนการถึงศาลก่อนมันถึงศาลจะเป็นคนตัดสินนี่แหละครับถ้าถึงก็จบนะครับวันนี้นะครับผมหม่อมตองติงนะครับหมดเวลา้วครับวันนี้ผมหม่อมตองตินแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้พักเฉลยวันมงได้ใส่ได้ได้พูดได้เต็มที่นะครับผมขอลาไปก่อนไม่เจอกันทีหน้านะครับสวัสดีครับ